สวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงศ์ทองครับผมดร.นาวทูนอิ่มปรีดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมเราจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอน NEASE นวัตกรรมเอนไซม์จากแล็บสู่อุตสาหกรรมพี่ป๊อกครับเรากำลังถ่ายรายการอยู่ไม่ใช่เวลามาลองเสื้อแหมก็นิดนึงนะครับนาวพอดีพี่เพิ่งได้มาใหม่นะเก๋ใช่ไหมล่ะครับนี่แล้วยิ่งตอนนี้นะครับเทรนด์การใส่ผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าธรรมชาติเนี่ยกำลังมาแรงหลานพี่นะเพิ่งเรียนจบแฟชั่นดีไซน์มาจากฝรั่งเศสกลับมาเขาก็เลยมาช่วยกิจการโรงงานผ้าฝ้ายของครอบครัวครับเมื่อก่อนที่โรงงานเนี่ยผลิตแต่ผ้าฝ้ายที่เป็นผืนแต่ว่าตอนนี้นะครับเริ่มออกแบบตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าแล้วโอ้เก่งมากเลยครับหลานพี่ช่วยกิจการของครอบครัวด้วยผมแนะนำอะไรดีๆให้พี่กับหลานเอาไหมได้สิครับถ้านาวแนะนำนะพี่เชื่อว่าต้องเจ๋งแน่นอนครับเจ๋งแน่นอนครับเพราะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องงานวิจัย NEASE เอนไซม์อัจฉริยะนักวิจัยไบโอเทคและเอ็มเทคสวทช.ร่วมกับโรงงานสิ่งทอธนไพศาลได้พัฒนาเอนไซม์ NEASE เอนไซม์อัจฉริยะที่ใช้แทนสารเคมีในการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียวช่วยลดขั้นตอนในการผลิตผ้าฝ้ายลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้กว่าครึ่งหนึ่งของกระบวนการแบบเดิมเหมาะจะนำไปใช้ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้ายในระดับอุตสาหกรรมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใดๆช่วยเพิ่มกำลังการผลิตผ้าฝ้ายต่อวันดิ่มมากขึ้นและยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะว้าวว้าวว้าวในเดือนมิถุนายน2560ที่ผ่านมาสวทช.อยู่ระหว่างการทดสอบกระบวนการผลิตเอนไซม์ NEASE ในระดับภาคสนามร่วมกับบริษัทเอเชียสตาร์เทรดจำกัดเพื่อวางแผนพัฒนาเอนไซม์ NEASE ให้เป็นเอนไซม์ทางการค้าและจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไปค่ะโอ้โหเจ๋งจริงๆด้วยครับเหมาะกับโรงงานผ้าฝ้ายของครอบครัวพี่เลยรับรองว่าหลานของพี่จะต้องชอบ NEASE แน่เลยครับเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไฟแรงและเขาสนใจรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ว่าถ้าใช้เอนไซม์เนี่ยจะมีผลต่อคุณภาพของผ้าหรือเปล่าครับไม่มีแน่นอนครับพี่เพราะเอนไซม์จะทำงานแบบจำเพาะเจาะจงไม่ทำลายเส้นใยเนื้อผ้าเหมือนกับการใช้สารเคมีครับโอเคครับตกลงพี่ขอซื้อครับไม่ได้ขายพี่มาเล่าให้ฟังเฉยๆแต่ถ้าพี่อยากได้นะครับอดใจรอนิดนึงครับกำลังรอผู้ประกอบการวางแผนการผลิตเพื่อจำหน่ายอยู่โอ้พี่ก็นึกว่านาวเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วเนี่ยกะว่าสั่งซื้อทั้งโรงงานเลยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะเนี่ยไม่ใช่อ่ะหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.